พี่สวัสดีครับทำไมกองมันร้อนอย่างเงี้ยคะพี่ฤทัยนี่มีเต็นท์เต็นท์แอร์อะไรเหรอคะไม่มีค่ะขอกาแฟให้คุณเก้หน่อยค่ะเอากาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนนะน้ำร้อน65องศานะแล้วก็ขอเป็นขนมไทยแล้วกันเนาะขนมไทยนะไม่มีค่ะพี่ฤทัยคะนี่มันกองละครพีเรียดไทยไม่ใช่หรอคะขนมไทยมันจะไม่มีได้ยังไงแล้วงบที่เก้ให้ไปนี่พี่เอาไปผลาญหมดกับอะไรคะแกแค่ขนมยังไม่มีเลยได้ยินแล้วใช่ไหมหาขนมไทยมาด้วยไปค่ะใช่จ้ะฝอยทองอยู่ไหนอะฝอยทองอะไรฝอยทองที่หนูฝากไว้เมื่อกี้นี้จะไปให้คุณเก้ค่ะตายหาแล้วฝอยทองอยู่ไหนวะเนี่ยได้แล้วจ้ะขอกาแฟด้วยนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนน้ำร้อน65องศาค่ะด่วนๆเลยนะคะจ้ะจ้ะโอเคฮะนักแสดงมาแล้วฮะเอ็ดแล้วอิตานิดนิรันดร์นี้มาทำอะไรในกองนี้เนี่ยอ๋อนิดเข้ามาเล่นเป็นเสือภูผาค่ะเสือภูผานี่ประเทศไทยไม่มีเสือภูผาที่มันหนุ่มกว่านี้แล้วหรอนี่หงำเหงือกมากนี่อย่างกับหมอผีเลยนะเนี่ยคือว่าถ้าเอานักแสดงเดิมจากเรื่องสัญลักษณ์มาเล่นเนี่ยคือมันจะง่ายนะครับเพราะว่าเขารู้คิวอยู่แล้วด้วยอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นกิมมิคที่มันเก๋ดีนะครับที่เอานักแสดงเก่ามาเล่นในบทเดิมในหนังเรื่องใหม่โอ้ฮอลลีวูดเขาชอบกันเลยนะครับเนี่ย กิมมิคแบบนี้ครับจะทำอะไรก็รีบๆทำแล้วกันฉันก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่นานนักหรอกขอบใจจ้ะออกแรงหน่อยเฮ้ยเขาสู้กันไม่สง่าเลยนะพี่ว่าก็โอเคนะคะหรอสง่าอยู่นะคะยังอุ้ยแรงไปไหมเนี่ยพี่เฮ้ยพี่ฤทัยเฮ้ยเฮ้ยมึงตายไอ้เน็ตโอ้โหเฮ้ยอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยมา เป็นไงบ้างลูกนี่จะฆ่ากันเลยไงเนี่ยดูเล่นนี่ปากดีเลยมากกูปากเลยนะพอเลยโอ้ร้านผ่านนี่ไปรักษาพยาบาลเลยเล่นนอกโบสถ์นะถ้าจะด่าด่าผมเลยเป็นไงบ้างอะเจ็บตรงไหนบ้างโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเอาพระเอกไปเช็ดหน้าเช็ดตาหน่อยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทีมงานพาพระเอกไปปฐมพยาบาลก่อนแล้วยืนเซ่ออยู่ทำไมล่ะก็ให้คนไปช่วยสิเร็วค่ะทีมงานอยู่ตรงนั้นน่ะช่วยนักแสดงก่อนแล้วเบรกกองด้วยนะเรื่องแค่นี้เนี่ยทำไมคิดได้ช้าจังฮะต้องรอให้มีคนตายก่อนใช่ปะฮะถึงจะให้คนไปช่วยได้อะแล้วละครน่ะก็รู้อยู่ว่าเป็นละครบู๊อะเซฟตี้อะความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนอะฮะขอโทษค่ะคุณเก้นี่มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะสุดวิสัยพี่ไทยนี่แก้ว่าสุดวิสัยเนี่ยมันเป็นคำพูดของผู้จัดที่ทำงานช่วยมากกว่านี่แกไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมพี่ฤทัยทำละครกี่เรื่องมันก็ไม่เคยดังเลยอะแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรไม่พอใจอะทีหลังอะมาด่าแก้ตรงๆไม่ต้องด่าผ่านกล่องฝอยทองแบบนี้มันตัดเล่ห์คุณแกไม่ใช่ฝีมือพี่นะคะเดี๋ยวเขาจะผิดน้องแววกล่องฝอยทองมาจากไหนพอฉันขี้เกียจฟังคำแก้ตัวละพี่ฤทัยพี่อาจจะคิดว่ามีพ่อเก้คอยคุ้มกะลาหัวขี้เลื่อยของพี่แล้วจะทำอะไรก็ได้ก็เชิญนะคะคิดไปได้เลยแต่เก้จะบอกอะไรไว้หน่อยว่าอย่าย่ามใจมันมากวันนี้เก้พอละเก้เบื่อไปเก๋เก้ต้องขอโทษแทนทีมงานห่วยๆของเก้ด้วยนะคะที่ทำให้ตกอกตกใจแล้วก็เสียเวลากันแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณเก้คือแม่ก็เข้าใจนะคะว่ามันผิดพลาดกันได้คุณเก้ขอตัวนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเก้ไปดูสิไปแล้วมันส่งมาด่าแกอีกแล้วเหรอไปฝีมือของอีพีอาร์แน่ๆ